หนิงปณิตาโผล่เมนอีเจี๊ยบหลังประกาศเลิกทำเพจโซเชียลกระแทกไลฟ์สนั่นเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวเมื่อล่าสุดเพจดังอย่างอีเจี๊ยบเรียบด่วนได้ออกมาโพสต์ประกาศเลิกทำเพจโดยระบุว่าหวัดดีครับบททุกคนนี่ผมอีเจี๊ยบเองคิดถึงจังเลยหายไปออกทุดงจำศีลเป็นเดือนคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธออยากด่าใครวันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากมาบอกคือผมจะมาบอกลาทุกคนและจะขอเลิกทำเพจนี้เป็นการถาวรนะครับซึ่งต้องขอบอกดักทางไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่เพราะกรณีท็อปนิวส์เพราะเรื่องนั้นได้คุยกันจบไปตั้งแต่ 2-3 วันแรกที่มีเรื่องแล้วเขาไม่ได้ติดใจอะไรอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเพจนี้จริงๆมีคนทำอยู่2ส่วนส่วนเรื่องเขียนคอนเทนต์ชวนคุยเล่าเรื่องนั่นนี่แซวหมูหมาก้าไก่แซวบอลหงผี 7-0 และกันชัยปากแจ๋วงานไม่หาหาแต่ทีน 55,555 คือผมเองจะใครล่ะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้เบื้องหน้าคือคุณม่อนผู้จัดการเพจที่หาแต่งานไม่หาทีน 5,555 จะดูแลทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องธุรกิจคุยกับผู้ใหญ่ใจดีเอเจนซี่คิดไอเดียและทำชิ้นงานโฆษณาทั้งหมดดูแลด้านไอทีของเพจรวมไปถึงเรื่องส่วนตัวของผมเหตุผลที่ตัดสินใจว่าจะยุติความเป็นอีเจี๊ยบลงก็มี2ข้อ1. ตัวผมทำเพจอีเจี๊ยบมาถึงวันนี้น่าจะเกือบ10ปีแล้วรวมกับเพจสมรักเดิมก็น่าจะ 11-12 ปีซึ่งถือว่านานมากแม้ผมรักและมีความสุขที่ได้คุยได้เล่นกับทุกคนแต่ผลกระทบจากการเสพการอ่านการอินในการเล่นโซเชียลทำให้สุขภาพทางจิตใจผมแย่ลงจนต้องปรึกษาแพทย์มาตลอดตอนนี้มันอาจจะไม่มากแต่ในอนาคตผมไม่รู้ซึ่งผมไม่อยากกลายเป็นตาแก่ขี้ยั่วหงุดหงิดแก้ผ้าแก้ผ่อนไปยื่นด่าคนกลางถนนในวัยชรา 555,555 2. ทางคุณม่อนแกทำงานร่วมกับผมมาเกือบ9ปีแล้วเธออยากไปทำในสิ่งที่เธอรักจริงๆบ้างอยากไปท่องเที่ยวอยากทำเพจของตัวเองที่ไม่ได้ทำสักทีเพราะต้องมาดูแลผมนี่แหละใครอยากจะไปติดตามแกก็มีอยู่2ที่นะแอดลองมากับแอดการเดินทางของม่อนแต่ผมไม่เชื่อหรอกว่ามันแค่อยากไปทำสิ่งที่ชอบมันเบื่อช่วยแก้ปัญหาสารพัดที่ผมง่วงเกินกว่าจะทำมากกว่าเช่นอีเมลของกูนี่อะไรวะมือถือกูมันปิดเสียงตรงไหนวะม่อน 555,555 จริงๆเราสองคนคุยกันเรื่องนี้มาประมาณ2ปีแล้วแต่ก็จะชะชะยะมาเรื่อยจนมาถึงวันนี้ดังนั้นเราจึงตัดสินใจว่าเราจบเพจนี้ตอนที่คนยังรักยังคิดถึงกันดีกว่าไปจบตอนที่ไม่มีใครอยากอ่านไม่มีใครสนใจแล้วซึ่งลูกเพจส่วนใหญ่ตอนนี้อาจกำลังโทรไปสั่งโต๊ะจีนเตรียมปิดซอยเลี้ยงอีเจี๊ยบไปแล้วโว้ยซึ่งอาจจะมีอีกส่วนหนึ่งที่สั่งแค่หมูกระทะมาฉลองเพราะตังไม่พอปิดซอยเหลืออีกคน2คนที่ไม่อยากให้ปิดเพจเลยเสียดาย 5,555 ก่อนไปผมอยากฝากไว้2เรื่องนะผมไม่อยู่แล้วอยากให้เล่นโซเชียลอย่างมีสติสนใจติดตามข่าวสารอย่าเน้นแต่บันเทิงจนมากไปทุกวันนี้พวกมิจฉาชีพมันยังคิดวิธีใหม่ๆมาหลอกลวงคุณเรื่อยๆระวังสนใจและให้ความรู้คนอื่นต่อไปด้วยนะ2คือเป็นธรรมดาที่หลายเพจปิดตัวลงก็จะมีคนทำเพจปลอมออกมาเรียกยอดไลค์ดอกจันถ้าคุณไปเจอเพจอีเจี๊ยบอื่นๆนอกจากเพจนี้ที่ผมจะเปิดทิ้งไว้สักระยะหนึ่งให้รู้ไว้เลยว่าเป็นเพจปลอมทั้งสิ้นถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือผมจะไปทำเพจไหนอีกผมจะฝากแจ้งทางเพจเพื่อนกันอย่างหมอแลบหรือเพจที่หนุ่มกะเอ้ยไม่ใช่ใช่ใช่หนุ่มกันชัย 5,555ช่วงนี้ติดปากผมขอบคุณม่อนเป้ออยและทีมงานหลังเพจทุกคนเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับคนเก่งๆอย่างคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเอเจนซี่ผู้ที่สนับสนุนเพจทุกท่านมาตลอดเกือบ10ปีไม่มีพวกท่านผมและแม่จะอยู่ยังไงแพรบแพรบแพรบขอบคุณเซเลบโซเชียลดาราคนดังเพจต่างทุกท่านที่แวะมาเล่นมาจอยกันขอให้เจริญเจริญในสายงานของพี่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะโดยเฉพาะพี่หนุ่มกะโทษหนุ่มกันชัย 555,555 ขอบคุณที่รักที่ให้โอกาสมากมายกับเพจผมขอบคุณครับที่วันไหนที่มีดราม่าต้องไปออกโหนกระแสผมจะไปเป็นพิธีกรแทนที่ให้ผมสัญญา 5,555 สุดท้ายขอบคุณคนสำคัญที่สุดคุณทุกคอนอที่ได้มาคุยมาเล่นมาเมามอยกันทั้งชอบทั้งเกลียดทั้งเคยเม้นหรือไม่เคยเลยผมอาจเคยพูดตอแหลมาหลายเรื่องหลายราวแต่มีประโยคนึงที่มันเป็นความจริงทุกครั้งผมรักคุณมากนะไม่มีผมคุณต้องดูแลตัวเองดีๆนะขอบคุณและลาก่อนครับแอดอีเจี๊ยบเรียบด่วนงานนี้ก็ได้มีเหล่าบรรดาคนดังเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงอีเจี๊ยบมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือหนิงปณิตาที่เข้ามาแสดงความเห็นระบุว่า
ขอบคุณนะคะสำหรับการสนับสนุนในหลายๆเรื่องคงคิดถึงกันแน่ๆไม่ว่าอย่างไรจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ดีเสมอค่ะ